วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเดินออกกำลังกายตอนเช้าที่กระทรวงสาธารณสุขกันนะคะจะเริ่มเดินตอนนี้เวลา 7:30 นจะเดินตั้งแต่เริ่มเดินจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์พระราชบิดาและพระราชชนนีนี่นะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็มีลูกทั้งเดินวิ่งก็ได้ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเราจะเดินลัดเลาะไปตามคูน้ำรอบรอบชมบรรยากาศต้นไม้ก็เป็นศาลามีพระพุทธรูปด้านนี้ต้นไม้สวยมีต้นปาล์ม
เราเดินมาประมาณ40นาทีนะคะก็มาสิ้นสุดตรงประตูหลังของกระทรวงสาธารณสุขที่เราเริ่ม 7.30 นรอตอนนี้ 8:10 นาทีประมาณ40นาทีที่เดินประมาณ 2.1 กิโล